เป็นแฟนของละครตอนนี้เลิฟยูตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วค่ะก็คงน่าจะได้ดูกันปีหน้าแต่ละคนถามถึงมันแล้วระหว่างของทำไปดักอยู่ที่นู่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่พี่นกรู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาซื้อจากเกาหลีแล้วก็แปลงมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ่ายทำซึ่งมันก็จะมีการเขียนที่อาจจะแปลกๆตอนที่อ่านบทแรกก่อนจังหวะแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นๆไปก็สนุกดีเป็นอะไรที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเหมือนกันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เห็นว่าคนไทยก็เคยได้ดูเรื่องนี้มาแล้วนะคะเพราะมันก็มีชื่อเสียงมาพอสมควรแต่ว่าสำหรับพี่นกเนี่ยพี่นกไม่ได้ดูเทปเก่าว่ามันเป็นยังไงว่าก็อ่านจบแล้วก็เล่นไปก็สนุกดีเห็นบอกว่าพี่นกค่อนข้างดราม่าหนักเลยก็ช่วงท้ายของเรื่องนะช่วงท้ายของเรื่องจะแบบดราม่ากันเลยจริงๆแบบว่าหนักหน่วงมากก็เลยแบบว่าช่วงแรกๆพี่ปุ้ยก็พยายามที่จะกำกับให้ทุกอย่างมันสนุกมันสดใสมันยิ้มแย้มอะไรไปก่อนแล้วว่าเรื่องหนักๆทุกอย่างมันจะจบลงตอนท้ายที่นี้ค่ะจำที่แบบจะได้ดูกันก็สักปีหน้าแต่รอค่ะก็ไม่นานค่ะอีก2-3 เดือนแล้วก็สิ้นปีแล้วนะคะก็รับปีใหม่กันกับดราม่าอีกเรื่องที่กำลังฉายในช่องวันค่ะค่ะเคถามถึงหลานไหมคะตอนนี้เห็นว่าติดหลานมากต้องสกายหาตลอดเลยคือพอดีตอนนี้ก็ไปต่างจังหวัดนะคะแม่ก็ปิดเทอมก็เลยกลับบ้านไปที่พิจิตรก็เลยแบบว่าโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วเขากำลังพัฒนาการกำลังจะพูดกำลังจะอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบอยากได้ยินเสียงอยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดหลานขนาดไหนคะพี่น้องติดขนาดไหนนึกว่ามันก็ติดกันทุกคนนะคะเป็นธรรมดาเพราะว่าเด็กเล็กอ่ะมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็อดไม่ได้เราเลี้ยงเขาก็ติดอยากจะเจอทุกวันอยากคุยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ว่าจะย้ายไปต่างประเทศก็มีเป็นธรรมดาละใช่ใช่อ่ะก็แต่ว่าแบบไปเพิ่งไปรัสเซียค่ะมันก็ต้องแบบหาไวไฟไว้จังหวะเวลามันก็จะไม่ค่อยนั่นกันแต่ว่าก็จะโทรหาส่งรูปกันอะไรเงี้ยค่ะจริงก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งอะไรส่งไปมีคุณย่าจะมีโอกาสได้เลี้ยงไหมก็เลี้ยงอยู่ค่ะก็เลี้ยงอยู่ก็จะสลับกันเวลาที่อย่างศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่างก็จะรับเข้ามานอนบ้างมาพาไปว่ายน้ำพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สองหลานคนที่สองจะมาเร็วๆนี้ไหมคะหรือว่าเราแบบไม่คงยังไม่มีเป็นคนเดียวพอที่ไปรัสเซียไปทำอะไรมาคะพี่ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวลูกสาวพอดีลูกสาวเขาอยากไปแล้วก็แบบว่าเขาแบบอยากเซตโปรแกรมเองอยากไปแบบลุยๆได้ไหมไปอีโคโนมี่นะแม่ไปแบบว่าแบบโลโลหน่อยนะใช้เงินน้อยๆอะไรเงี้ยบอกอ่ะไปลองดูเพราะว่ามันก็ไม่มีโอกาสบ่อยที่แบบจะได้ไปเที่ยวกับลูกแบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยแบบไปก็สนุกดีค่ะสมบุกสมบันขนาดไหนคะพี่ก็เขาดูโปรแกรมเองไปหมดเขาเซิร์ชทุกอย่างไปว่าเราจะไปแบบนี้นะเขาจะแบบคนเซตทุกอย่างเองคือเราจะไม่ไปแบบทัวร์นะเราจะไปดูงานศิลปะเราจะอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยนะว่าดีแล้วก็ลองดูก็สนุกค่ะสนุกรู้สึกดีมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคือได้เรียนรู้กันด้วยก็มีทะเลาะกันงอนกันเดินตรงนี้หาไม่ถูกตรงนี้แม่เหนื่อยแล้วแม่จะกลับไอ้นี่ก็จะไปต่ออะไรเงี้ยก็มีกันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์นะคะซึ่งครอบครัวก็น่าจะหาโอกาสแบบไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยกันบ่อยๆจริงๆมีโอกาสได้ไปต่างประเทศใช้เวลานานๆบ่อยไหมคะพี่น้องไม่บ่อยค่ะจริงๆพี่น้องไม่ค่อยออกนอกประเทศเท่าไหร่นานๆถึงจะไปทีถ้าไปก็คือไปทำงานไม่ค่อยได้ไปเที่ยวครั้งสุดท้ายก็คือไปตอนไปเลบานอนแล้วก็หูเว้นมาทั้ง3ปีแล้วก็เพิ่งจะไปรัสเซียเนี่ยค่ะทำงานเยอะตลอดยังไม่รู้เหมือนกันนะคะรอดูจังหวะเพราะว่าคงต้องเดี๋ยวก็ต้องเตรียมงานละครอะไรด้วยค่ะงานละครตอนนี้ไปไหนปีใหม่ปีนี้สงสัยจะต้องอยู่บ้านเพราะว่าจะต้องเลี้ยงหลานงานละครตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่หนุ่มฟ้องประมาณไหนอ๋อค่ะก็ตอนนี้รอทางตำรวจอยู่เพราะว่าก็รับร้องรับอะไรเขาเรียกรับแจ้งความอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าก็ส่งต่อมาที่เขตพื้นที่คือเรียกว่าอะไรเราไปโจทย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือพื้นที่เกิดในจังหวัดนนทบุรีปากเกร็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องโยนมาที่สถานีตำรวจในเขตนี้แล้วเดี๋ยวก็ทนายความก็จะดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไปค่ะตอนนี้ยังก็ยังเงียบๆอยู่ก็ทางนู้นก็เงียบมากคือแบบนั่นก็ปิดเฟซหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคือไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะที่เราควรนะครับว่าจะเงียบไปตอบโต้ไม่ได้อะไรก็มันก็อาจจะมีเป็นไปได้แต่ว่าก็อย่างน้อยเราก็ทำแม้ก็เห็นว่าไม่ใช่จะมาลุกขึ้นมาทำรังแกใครง่ายๆอย่างนี้โดยเฉพาะแบบคนที่เป็นนักแสดงก็ไม่ใช่ว่าแบบเราสาธารณะจนทุกคนจะมาทำอะไรกับเราก็ได้อะไรเงี้ยนอกที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าผลมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างน้อยให้เขารู้ว่าเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะก็พี่น้องได้มีความกังวลใจในส่วนไม่มีค่ะน้องคิดว่าคงทนายความก็คงดูแลในส่วนนี้ให้อย่างเต็ม
ที่ค่ะจะมีโอกาสได้มีโอกาสจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนได้ปณีปนองไหมคะก็ต้องดูผลนะคะว่าเราเจอตัวแล้วยังไงหรือว่ามีการคุยกันแล้วเป็นผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมายังเลยค่ะ